ประเทศไทยพบความชุกของโรคนิ่วไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคอื่นๆจำนวนผู้ป่วยโรคนิ่วไตของแต่ละโรงพยาบาลที่พบจำนวนมากจนทำให้การรักษาโดยการสลายนิ่วการขับนิ่วหรือการผ่าตัดมีคิวผู้ป่วยที่ต้องรอเข้ารับการรักษาเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้ป่วยนิ่วไตที่มากขึ้นทุกปีเนื่องจากพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยดำเนินในชีวิตประจำวันโดยการบริโภคอาหารที่มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและพิวรินสูงรวมถึงการไม่นิยมรับประทานผลไม้ที่มีซิตรีนทำให้มีอาการขับสารก่อนิ่วในปัสสาวะเพิ่มขึ้นซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อให้ความสำคัญในการดูแลรักษาโรคนิ่วไตเป็นอย่างมากมีการนำเทคโนโลยีการสลายนิ่วไตซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคนิ่วไตโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยการใช้คลื่นกระแทกส่งผ่านน้ำเหมาะสำหรับการสลายนิ่วขนาดเล็กเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยมากที่สุดช่วยรักษาโรคนิ่วไตได้อย่างรวดเร็ว